คือผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดผมพูดคำว่าคาทูลูทุกคนจะรู้จักกันหรือเปล่าคาทูลูเนี่ยผมต้องเล่าก่อนนะเท้าความกันเลยคาทูลูเนี่ยจะเป็นแบบว่าหนึ่งในตัวละครในนวนิยายของ Lovecraft H.P. Lovecraft เนี่ยเขาจะเป็นแบบว่าคนแต่งนิยายคนแต่งนิยายแต่ก่อนซึ่งมันก็จะอยู่ในเรื่องของ Lovecraft ไปแล้วก็คือจะเป็นคาทูลู The Call of Cthulhu ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยมันจะมีหัวเป็นปลาหมึกไว้ทุกคนนะแล้วก็แบบมีปีกฟังที่เขาเล่ามาเขาบอกว่ามันเป็นตัวประมาณแบบกึ่งเทพซึ่งความสามารถคาทูลูเนี่ยมันโหดร้ายมากนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดมนุษย์ธรรมดาจ้องตามเมื่อไหร่ก็คือว่าจะแบบก็คือแบบว่าจะสติหลุดไปเลยแล้วก็แบบทุกอย่างคือแบบพังก็คือสติแบบไปเลยครับถ้าเกิดสมมติว่าใครที่แบบว่าไม่เคยที่จะได้รู้ว่าคาทูลูขนาดไหนคุณก็ลองไปสมัคร Netflix ดูแล้วก็ดูในนั้นน่ะ Love Death and Robot อันเนี้ยมันจะเป็นซีรีส์มันจะมีตอนสั้นกับเป็นตอนคาทูลูอยู่นะครับมันจะเป็นแบบว่าแสดงพลังของคาทูลูให้เห็นว่าคาทูลูเนี่ยพลังแม่งโหดแค่ไหนคือมันโหดมากนะเว้ยโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราอยู่ในเกม Minecraft กัน Minecraft วันนี้เราจะทำการตามหาคาทูลูกันนะครับผมนะซึ่งวันนี้นะครับเราทำการลงดาต้าแพ็คตัวนี้นะครับเป็นดาต้าแพ็คของคาทูลูนะครับโอเคครับในการที่ผมจะไปสู้คาทูลูตอนนี้นะครับคืออุปกรณ์ของผมต้องเต็มยศก่อนฮะผมเต็มยศพอตัวแล้วโอเคอันดับแรกที่เราไปกันนะครับก็คือว่าเราจะทำการไปนรกกันก่อนดีกว่านะครับเราต้องไปฆ่ามอนสเตอร์ตัวนึงก่อนครับอันดับแรกเลยที่เราสามารถฆ่าบอสใหญ่อย่างคาทูลูด้วยโอ้โหเสียงมาก็น่ากลัวแล้วคาทูลูโปรเจกต์โอเคครับเปิดมาเจอกงเจอแก๊สปกติยิงมาไปเดี๋ยวไปโอมได้ไปทำการเกิดมอนสเตอร์มาจำพวกนึงครับซึ่งเราว่าเราต้องหามอนสเตอร์ตัวนั้นในโอ้มันเกิดมาแล้วตัวนั้นแหละตัวนั้นแหละทุกคนมันชื่อว่าซึ่งจะผมเกลียดแก๊สว่ะน่าลำคาญตายตัวนั้นไม่ชื่อว่ากักนะครับซึ่งเห็นป่ะความคือมันดูน่ากลัวมากเลยเว้ยเฮ้ยมันเห็นผมแล้วมันเห็นผมแล้วโอเคเนี่ยจากที่ทุกคนเห็นคือแบบอุ้ยเฮ้ยถ้าเดินมันน่าเกลียดน่ากลัวสุดๆน่ากลัวจริงอันนี้ยอมเลยมันน่าอันเนี้ยไม่ยอมเลยน่ากลัวอยู่ผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดมันตีอุ้ยดูมันตีผมดิทุกคนได้ยินเสียงป่ะเสียงมันกรี๊ดอ่ะเนี่ยเสียงกรี๊ดอ่ะน่ากลัวมากอ่ะดูดิโอเคผมต้องทำการฆ่ากักไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะทำการดรอปตุ๊กตาวูดูออกมานะครับผมซึ่งเจ้าตัวกักตัวเมื่อกี้มันก็ได้มีโอกาสที่จะมีสิทธิ์ซัมมอนเกิดมาเยอะอยู่นะครับนะก็รอมันซัมมอนเกิดเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่ผมต้องการคือตุ๊กตาวูดูจากเจ้ากักตัวเมื่อกี้เนี่ยตัวมันน่ากลัวใช้ได้เลยเอาจริงตายโอเคต้องฆ่าเรื่อยๆฮะจนกว่ามันจะทำการดรอปของที่ผมต้องการมาเออนี่ไงดรอปมาแล้วนี่ครับผมได้ของมาแล้วที่ผมต้องการแต่แถวนี้นี่คือแบบเกียวตันมันเกิดเยอะเกินพี่เนี่ยผมว่าผมนะผมโดนกักตีนี่คือผมไม่ตายหรอกแต่ผมจะตายเพราะเกียวตันนี่แหละคราวนี้ผมได้ตุ๊กตาวูดูมานะครับมันคือเคิร์สวูดูดอลนะครับหรือว่าตุ๊กตาคำสาปวูดูโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าอยู่ที่นี่ผมรู้สึกได้เลยว่ามันอันตรายเกินไปผมไม่ได้อันตรายหรอกอันตรายเกียวตันนี่แหละยิงกูผมมันตายแล้วเนี่ยแล้วโอเคแล้วตอนนี้ผมต้องเดินทำการตามหาเจ้าตัวสตรัคเจอร์หรือว่าสิ่งก่อสร้างที่ผมจะทำการบูชาเจ้าตุ๊กตาวูดูไปเพื่อไปสู่อีกโลกหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นมิติอีกมิติอื่นเฮ้ตัวอะไรอะเสียงแดงตัวอะไรอะโอเคผมก็ค่อยขยับไปแล้วกันนะทุกคนหน้าตามันดูน่ากลัวมากเลยอะมันคือตัวอะไรอะอุ้ยมันตีผมดิมันดรอปอะไรมาดรอปปลาคอสเหรอเนี่ยน่ากลัวมากเลยหน้าตามันดิเฮ้ยน่ากลัวเกินโอเคมันพวกนี้มันดรอปปลาคอสป่ะน่าจะไม่ได้อันตรายขนาดนั้นคือชุดเกราะตอนนี้ชุดเกราะผมเต็มไปทุกคนผมก็เลยแบบไม่น่าไม่รู้สึกไม่ได้กลัวขนาดนั้นน่ะถ้าเกิดชุดเกราะผมไม่เต็มนะผมว่าผมได้น่าจะกลัวตายโอ้ยเกิดเยอะด้วยนะตัวเนี้ยโอ้ตัวนี้ขยันเกิดด้วยขยันเกิดฟูดผมต้องทำการตุ๊กตาวูดูเนี่ยไปบูชาในนี้ครับบูชาในสตรัคเจอร์ของเฮ้ยว้าว dimensional chamber has arisen ก็คือเหมือนผู้คุมประตูหรอผู้คุมประตูมิติได้ทำการเกิดขึ้นเฮ้ยหน้าตามันน่ากลัวมากหน้าตาเหมือนแบบแก๊กอะโอเคมันน่าจะไม่มีตานะครับมันน่าจะใช้การดมกลิ่นแล้วก็ฟังเสียงเอาทุกคนดูดิเห็นปะโอ้ยมันคำรามแล้วโอ้วู้เกินฟ้าผ่าได้ด้วยตัวอะไรวะโอเคมันโหดเลยมันฟ้าผ่าได้ชุดกอมเต็มอยู่ตอนนี้ผมได้พอถูๆในไถมันได้อยู่ลองดิเหมือนถ้าเกิดสมมติว่าผมนั่นมันก็จะแบบอุ้ยฟ้าผ่าอีกแล้วโอเคนี่ขนาดว้าวมันตีมโคตรแรงอะทุกคนนี่ก่อนเหนียวยาวเหนียวยาวตายงานนี้ไม่ตายซึ่งผมบอกเลยว่าพี่แกน่าจะถึงแบบโอ้มันอัญเชิญลูกน้องมาด้วยเกินพี่อัญเชิญลูกน้องมาด้วยเหรอพี่แค่ที่ธรรมดาก็จะตายแล้วพี่เอ้ยว้าวมีตัวอะไรกะอันนี้ทำอะไรอีกว้าวฟ้าผ่าแรงโคตรแมนว้าวมันต่อมโคตรแรงทำเหมือนตลกมากอะไอเวทโอ้ลูกน้องมันตีแรงอยู่นะโอ้โอเคไม่เป็นไรผมเกิดใหม่ทั้งนี้แหละ
ขาเรียกว่าการเขาเรียกว่าซูบารุโอเคครับพอผมฆ่าเขาเนี่ยรู้สึกว่ามันจะทำการให้ของผมมาเว้ยซึ่งของที่มันให้มาเนี่ยมันจะเป็นเจ้าตัวนี่ครับเป็นแชมเบิลซัพพลายนะครับผมซึ่งอันนี้มันจะเหมือนว่าเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ทำการสร้างบล็อกออฟคาทูลูออกมานะครับหรือว่าที่อัญเชิญคาทูลูที่แท้จริงออกมาโอเคตอนนี้ผมได้ทำการไปเอาของมาก็คือแบบว่าลองทำการอัญเชิญของเสกของออกมาแหละอ่ะพูดง่ายๆซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้นะครับเราไปที่ต้องคราฟสิ่งที่เรียกว่าท่านอัญเชิญคาทูลูผมไม่รู้ว่าท่านอัญเชิญคาทูลูเนี่ยมันจะนำคาทูลูมาผมไม่รู้ผมจะสู้กับคาทูลูได้หรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่รู้ความสามารถของพี่แกกันที่ผมโม้ไว้ตอนแรกคือความสามารถพี่แกมันตึงมือเลยอ่ะเออมันเรียกว่าตึงมือดีกว่าโอเคไคออนซิเดนตรงนี้นะครับอันนี้ก็คอมเพรสตอร์ดิสเลตนี่ก็ซับไฟล์ครับวางไว้โอเคเป็นริชัลบ็อกซ์นะครับหรือว่าริชัลนี่ผมไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรสักอย่างนึงพี่ทีอุ้ยคาทูลูเดอะเกรทโอวันโอเคทำการอัญเชิญคาทูลูเดอะเกรทโอวันนะครับหรือว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรมหาเทพคาทูลูว่าเพราะมันบินเยอะไปไหนวะสักดอกดิยิงคาทูลูสักดอกเผื่อสติจะดึงเผื่อสติคาทูลูจะดึงเอายิงไม่โดนเลยว่ะสักดอกเผื่อสติอุ้ยทำอะไรอ่ะมันเชิญอะไรออกมาโอ้บล็อกลอยอันนี้ก็สวยดิจะได้บินไปตีกับมึงดีแหละคาทูลูมาไอ้หนูมาชนพี่มาว้าวไม่ได้อย่างนี้สิวะเคผมจะได้บินไปตีกับมันหน่อยโอเคสุดยอดมาลอยเยอะ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 ว้าวลอยเขาต้องจำการยิงไปแล้วอ่ะจริงๆผมว่าผมลอยไปตีคาทูลูไม่น่าได้แหละแล้วพี่แกบินไปไหนได้เฮ้ยอยู่นี่คือฝนมันตกไว้ทุกคนแล้วแบบมองไม่ค่อยชัดอะว่าพี่แกอยู่ไหนครับเราต้องค่อยยิงพี่แกนะครับผมเบื่อฝนตกฟุดๆโอเคพี่แกหันมาทางผมแล้วหันมาทางผมแล้วโอ้ปล่อยแต่นี่คือพี่ปล่อยแต่นี่ไงผมจะคือพี่กลัวผมมาดิไม่กล้าลงมาบวก1-1นี่เหมือนอารมณ์แบบให้ฟิลบอสไฟต์แต่ผมว่าบอสตัวเมื่อกี้โหดกว่าคาทูลูอีกนะเอาจริงใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วอ่ะใกล้ตายแล้วคาทูลูปุ๋ยเรียบร้อยโอเคตอนนี้ผมฆ่าคาทูลูได้แล้วจริงไม่ได้ผมฆ่าคาทูลูได้จริงดิถ้าเกิดตามหลักการมันไม่เกือบตายนะไม่ตายวะโอเคครับเมื่อผมฆ่าคาทูลูได้ผมได้ดาบอะไรมาเนี่ย Great Oblade หรือว่าดาบในตำนานนะครับเหมือนเป็นดาบแบบขั้นเทพเลยนะครับของคาทูลูนะฮะซึ่งความสามารถของพี่แกก็แค่ตีแรงเฉยไม่มีอะไรหรอกนะโอเคเดี๋ยวผมพามาดูอีกตัวนึงดีกว่านะครับซึ่งในตัวนี้นะครับมันจะเกิดแค่ใน DN เท่านั้นนะครับผมมันชื่อว่ามิโกสนะครับอ่ะตัวนี้ทุกคนมันคือมิโก้เว้ยซึ่งเจ้ามิโก้เนี่ยถ้าเกิดเราฆ่ามันได้มันทำการดรอปหนังสือมาซึ่งหนังสือเนี่ยมันเป็นเอนชานต์มันจะแบบเอนชานต์ของแบบต่างๆที่มันดูแบบแรร์เลยทุกคนนะเนี่ยอันนี้จนเนี่ยเห็นปะคือยิ่งเราฆ่ามันเนี่ยมันก็ทำการเหมือนแบบค่อยๆดรอปหนังสือออกมาเว้ยหนังสือแบบหนังสือเอนชานต์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่ามันจะแบบมีเอนชานต์หลากหลายมากนะครับลักออฟซงลักออฟซีอะไรอย่างเงี้ยเต็มหมดเลยเนี่ยดูเอนชานต์เยอะจริงโอเคมันก็ประมาณนั้นแหละครับนะก็จริงๆหมดเนี่ยมันก็ไม่น่ามีแล้วนะครับแต่จากที่ผมดูเว้ยตอนนี้ที่ผมลองทำการเสิร์ชดูใช่ไหมแต่มันมีตัวหนึ่งเว้ยทุกคนนะมันเป็นแบบว่าคาทูลูอะไรสักอย่างนึงอ่ะผมจะลองซัมมอนเอาไว้ทุกคนดูนะครับซัมมอน CTH คาทูลูโอเหมือนว่าเป็นคาทูลูแก่ผมไม่รู้มันคืออะไรลองดูชิบหายแล้วไม่ตลกแล้ว